สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหยกธัญกันเรือนหอร้างเลิกพระเอกดังปมรักครั้งเดียวสะเทือนทั้งช่อง7เคยเป็นกระแสดราม่าใหญ่โตเลยทีเดียวสำหรับกรณีสะบั้นรักของคู่นักแสดงเคยเลิฟรวมช่องหยกธัญกันธนกิจธนานนท์และแอมพีรวัฒน์กุลนันวัฒน์หลังมีกระแสข่าวแซ่บๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ซ้อน3ของฝ่ายชายกับนางเอกน้องใหม่พีพีพัชชาเพียรเสมอที่หยอดหวานกันไปมาผ่านอินสตาแกรมแถมยังมีข้อความแชทชวนจิ้นทั้งกอดทั้งคิดถึงหลุดออกมาให้ได้เห็นอีกโดยล่าสุดทางด้านอดีตสาวคนรักอย่างหยกธัญกันได้ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งย้ำชัดว่าฝ่ายชายคือคนที่เอ่ยปากขอยุติความสัมพันธ์ก่อนโดยเจ้าตัวเล่าว่าก่อนที่จะเกิดเรื่องหยกก็เคยถามแอมนะว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่เขาก็ให้คำตอบกลับมาว่าไม่มีอะไรเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันแต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่30 ธันวาคม 2559หยกได้มีโอกาสได้เห็นข้อความซึ่งนั่นก็คือสาเหตุค่ะที่ทำให้หยกได้โพสต์ใน IG ลงไปแบบนั้นคือหยกทราบนะคะว่าข้อความที่หยกโพสต์มันไม่สุภาพแต่ด้วยอารมณ์ของหยกตอนนั้นมันหมดความอดทนแล้วจริงๆหยกก็เลยต้องโพสต์ลงใน IGตั้งแต่หลังจากที่หยกโพสต์ลง IG ไปเราสองคนก็ได้คุยกันแค่ครั้งเดียวโดยที่เขาเป็นฝ่ายโทรมาและต่อว่าหยกว่าทำไมหยกถึงโพสต์อะไรแบบนั้นจากนั้นเขาก็เป็นฝ่ายที่ขอยุติความสัมพันธ์ก่อนซึ่งหลังจากที่วางสายไปหยกมองว่ามันคลุมเครือและมันยังไม่เคลียร์เพราะเรายังไม่ได้คุยรายละเอียดแต่สุดท้ายหลังจากวันนั้นไม่นานหยกก็มาทราบอีกทีว่าเขาไปต่างประเทศพร้อมทั้งบอกผ่านเพื่อนเขาว่าเขาจะกลับมาเคลียร์ซึ่งหยกก็รอค่ะแต่ปรากฏว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนผ่านไปครบ10 วันเขาก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์และก็พยายามติดต่อคนรอบข้างหยกให้บอกหยกว่าให้พูดไปในทิศทางเดียวกับเขาเขาโทรมา3 ครั้งและส่งข้อความมาซึ่งนั่นแหละค่ะคือสาเหตุที่หยกไม่รับโทรศัพท์เขาเพราะหยกรู้ดีว่าเขามีเจตนาอะไรเสียดายและเสียใจนะคะ6 ปีที่ผ่านมาเพราะเราได้มีโอกาสวางแผนอะไรต่างๆไว้ร่วมกันมากมายในอนาคตแต่พอหยกมาเจอกับเหตุการณ์นี้มันก็ทำให้หยกได้รู้ว่าวันที่หยกแย่ที่สุดเขาไม่ได้ยืนอยู่เคียงข้างหยกเลยณวันนั้นที่หยกเห็นเขาโพสต์รูปแรกของเขามันก็ทำให้หยกรู้ได้ว่า6 ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรหยกพร้อมที่จะยืนเคียงข้างเขาเสมอนะแต่พอเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆเขากลับเลือกที่จะปกป้องฝ่ายอื่นมากกว่าซึ่งมันทำให้หยกรู้สึกว่าเขาไม่พร้อมที่จะดูแลหยกค่ะจนตอนนี้เวลาได้ผ่านมานานหลายปีจนพระเอกหนุ่มได้มีครอบครัวและมีลูกชายที่น่ารักมากๆแล้วและไม่ได้คบหากับนางเอกสาวรุ่นน้องที่เคยเป็นข่าวด้วยแต่อย่างใดส่วนสาวหยกก็ยังคงเดินสายในวงการบันเทิงเหมือนเดิมแถมนับวันเธอยังสวยขึ้นกว่าแต่ก่อนมากๆเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ